Hello everyone, welcome to English with Chloe. And today, we are studying by using English for Student Book 3. And now, for the first step, we will read vocabulary all together for lesson 16. Let's go. You can read vocabulary one word for two times and tell the meaning too. Okay, 1, 2, 3, go. Lesson 16, บทที่16. Lesson 16, บทที่16. Opposite, ตรงข้าม. Opposite, ตรงข้าม. Fat, อ้วน. Fat, อ้วน. Thin, ผอม. Thin, ผอม. Old, แก่เก่า. Old, แก่เก่า.ยังหนุ่มสาวยังหนุ่มสาว new ใหม่ new ใหม่ลองยาวลองยาว short สั้น short สั้น strong แข็งแรง strong แข็งแรง weak on air weak on air easy ง่าย easy ง่าย difficult ยาก difficult ยาก sad เศร้า sad เศร้า happy มีความสุข happy มีความสุขBeautiful สวยงาม Beautiful สวยงาม Ugly น่าเกลียด Ugly น่าเกลียด Dirty สกปรก Dirty สกปรก Clean สะอาด Clean สะอาด Dark มืด Dark มืด Light สว่าง Light สว่าง Rich รวย Rich รวย Poor จน Poor จน Fast เร็วเร็ว Fast เร็ว Slow ช้าslow ช้า low ต่ำ low ต่ำ high สูง high สูงเด็กๆคะหลังจากที่เราอ่านคำศัพท์มาแล้วคราวนี้เราลองมาเขียนคำศัพท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรามาแข่งกันนะคะแข่งกับเวลาด้วยครูเอก็จะแข่งด้วยเหมือนกันให้คราวนี้ให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเราจะให้เวลาที่2นาที30วินาทีเอาแบบให้แบบให้แบบตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ให้เขียนคำละ1ครั้งแล้วก็แปล1ครั้งแค่นั้นพอนะคะเด็กๆ เขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข26ไว้เลยนะคะเขียน1ถึง26รอไว้เลยนะคะในขณะที่เด็กๆ เขียนตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะหยุดคลิปของคุณครูไว้ก่อนเขียนครบเมื่อไหร่แล้วเด็กๆค่อยให้เวลารันไปพร้อมกับครูเอเลยนะคะโอเค1ถึง26นะคะ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26โอเคเขียนเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มคุณครูตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านคำศัพท์เขียนคำศัพท์กันเลยนะคะไม่ใช่อ่านเขียนคำศัพท์กันเลยนะคะโอเคเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะสมุดพร้อมดินสออยู่ในมือพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะ2นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะ 1 2 3 go เขียนให้ครบนะคะความหมายต้องเร็วนะลูกให้ถูกด้วยนะถ้าใครเวลาไม่พอหลังจากที่แข่งแล้วต้องเขียนให้เสร็จนะคะเ
ริ่มปวดมือแล้วลูกเดี๋ยวนะคะมันเขียนไม่ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเลยเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างเด็กๆเสร็จหมดไหมครูยังเหลือเวลาเช็คดูนิดนึงค่ะเรียบร้อยนะคะ26คำก็ time ก็คำละ10คะแนนค่ะก็จะเป็น20060คะแนนค่ะ200ส่วน260ค่ะเด็กๆได้เท่าไหร่บ้างลูกถ้าใครเขียนยังไม่เสร็จนะคะก็ให้เขียนต่อให้เสร็จนะลูกแล้วก็คะแนนก็เอาตามที่ตัวเองได้ถ้าสมมุติว่าเขียนได้18ข้อก็ได้180คะแนนนะคะแล้วก็เขียนต่อให้เสร็จนะลูกโอเคนะคะใครที่เขียนทันก็ถือว่าเก่งมากๆเลย Lesson 16บทที่16 Oppositeคำว่า opposite ตัวนี้นะลูกคำว่า opposite มีความหมายแปลว่าตรงข้ามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างคราวนี้เด็กมาดูนะอันดับแรกเลยค่ะประโยคนี้อ่านว่าอะไรลูกนะคะกลุ่มคำนี้อ่านว่าอะไร look and read ก็คือให้ดูและก็อ่านนะคะจากนั้นเรามาอ่านทีละประโยคก่อนนะคะลองอ่านประโยคก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูถึงจะมาอธิบายว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง number 1 number 2 3 and 4 okay look at the sentence 1 and read it all together 1 2 3 goThis woman is fat. Sentence 2. Read it. Repeat after me. This man is thin. Sentence 3. Read it all together. อ่านพร้อมกันค่ะ เฉลยค่ะThis old man has a walking stick. And picture 4. Read it all together. This young girl has a yo-yo. คราวนี้เรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละประโยคที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะเด็กๆมองเห็นตัวเข้มๆไหมตัวเข้มๆเดี๋ยวครูเอจะวงไว้นะคะอันนี้คือคำว่า fat ประโยคที่สองคือคำว่า thin นะคะประโยคที่สามค่ะคือคำว่า old ประโยคที่สี่ค่ะคือคำว่า young พวกคำเหล่านี้เนี่ยนะคะเราเรียกกันว่าคำ adjective ค่ะเรียกว่าคำ adjective นะคะหรือเป็นภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรลูกก็คือมันมีหน้าที่ขยายคำนามนะคะขยายคำนามหรือคำสรรพนามคราวนี้เรามาดูนะว่าคำคุณศัพท์เนี่ยขยายคำนามหรือคำสรรพนามยังไงอย่างเช่นนะคะแล้วก็ตำแหน่งของมันโอเคเอาตำแหน่งของมันเพิ่มอีกเติมอีกนิดนึงตำแหน่งของ adjective คุณครูเขียนตัวย่อเป็น adj นะเขียนตัวย่อ adjective เป็น adj แบบนี้นะคะตำแหน่งของมันก็คืออยู่หลัง verb to be อันที่2นะคะอยู่หลัง verb to be หรือพวกหลัง leading verb พวกนี้นะคะอยู่หน้าคำนามค่ะอยู่หน้าคำนามมี
ตำแหน่งของ adjective นะคะมีอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หลัง verb to be แล้วก็อยู่หน้าคำนาม adjective มันทำหน้าที่ก็เรียกว่าคำคุณศัพท์มันทำหน้าที่ขยายคำนามและคำสรรพนามเรามาดูนะเริ่มจากประโยคที่1ค่ะ this woman is fat ตำแหน่งของมันเลยอยู่หลัง verb to be หลัง verb to be verb to be คืออะไรลูกคือ is am are เห็นไหม verb to be ในที่นี้นะคะ verb to beได้แก่ is am are พวกนี้นะคะตำแหน่งของมันอยู่หลัง verb to be คือ is am are เด็กๆมองเห็นไหม fat อยู่หลังต่อไปประโยคที่2ค่ะ this man is thin อยู่หลัง verb to be คือ is นั่นเองนะคะต่อไปครับประโยคที่3ค่ะ this old man has a walking stick ตรงนี้นะคะตำแหน่งของมันจะอยู่ตรงหน้าคำนาม man ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคนะคะคำนามคืออะไรอะไรก็ตามที่มีชื่อในโลกนะลูกคนสัตว์สิ่งของสถานที่พวกนี้เป็นคำนามนะคะต่อไป this young girl ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นคำนามเพราะฉะนั้นมันอยู่หน้าคำนามค่ะอันนี้คำ adjective เหล่านี้นะคะคราวนี้เรามาดูต่อนะแล้วก็ตรง this แล้วมันทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามยังไงนะคะให้บอกคุณลักษณะของคำนามหรือคำสรรพนามนั้นมีลักษณะเป็นแบบไรแบบใดอย่างเช่นประโยคที่1ค่ะ this woman is fat ก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะก็จะบ่งบอกว่าลักษณะของผู้หญิงมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีรูปร่างเป็นไงลูก fat ก็คืออ้วนนะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะ this man is thin คำว่า thin ตัวนี้มาขยายคำว่า man ผู้ชายนะคะ man ผู้ชายตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะลูกทำหน้าที่เป็นคำนามขยายให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นแบบใดแบบใด thin แปลว่าผอมนะคะส่วนต่อไปประโยคที่3ค่ะ this old man has a walking stick ตัวนี้นะคะคำว่า man เป็นคำนามเห็นไหมลูกเหมือนกับข้อที่2เลย man เป็นคำนามนะคะคำนามคือชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรพวกนี้นะคะดูข้อที่3อีกครั้งนึง this old man man ทำหน้าที่เป็นคำนามเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ adjective อันดับที่1คืออยู่หลัง verb to be ที่2ค่ะอยู่หน้าคำนามเด็กๆดูนะอยู่หน้าคำนามเพราะฉะนั้นคำนามคือ man เพราะฉะนั้นตัวที่ขยายคือ old man ให้บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบใด old แปลว่าแก่ค่ะเป็นชายแก่นะคะต่อไปนะคะ thisYoung girl has a yo-yo เช่นเดียวกันค่ะ girl เป็นคำนามค่ะเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็ให้บ่งบอกรู้ว่าผู้หญิงเป็นลักษณะแบบใดนะคะก็คือยังเด็กอยู่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เป็นสาวหนุ่มสาวก็ได้คำว่ายังนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูความหมายกันนิดนึงอ่านภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะแล้วก็แปลด้วยพร้อมกัน number one อ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะประโยคละ2ครั้งค่ะ one two three go this woman is fatThis woman is fat. ผู้หญิงคนนี้อ้วนค่ะต่อไปค่ะ number two. This man is thin. This man is thin. ผู้ชายคนนี้เป็นคนผอมค่ะต่อไปอันที่สามค่ะ This old man has a walking stick. This old man has a walking stick. ชายแก่คนนี้มีไม้เท้าสำหรับเดินนะคะ walking stick นะคะไม้เท้าต่อไปอันที่4ค่ะ this young girl has a yo-yo this young girl has a yo-yo เด็กผู้หญิงคนนี้มีโยโย่นะคะต่อมาเรามาดูในภาพข้างล่างต่อนะคะคุณครูเขียนหมายเลขก่อนแล้วกัน1, 2, 3, and 4โอเคเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเอาประโยคที่1ก่อนนะลูกพร้อมกันค่ะ1, 2, 3, go เดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่สับสนนะลูกสี่อันนี้เป็น5แล้วกันนะคะ6, 7, 8ค่ะโอเคเอาใหม่นะคะ read it all together number 5 the teacher wears a long skirt the teacher wears a long skirt
ประโยคนี้เป็นยังไงลูก skirt ทำหน้าที่เป็นคำนามส่วนรองทำหน้าที่เป็นคำ adjective เพื่อมาขยาย skirt ก็คือกระโปรงใช่ไหม skirt แปลว่ากระโปรงเขาบอกว่าอะไรลูก the teacher คุณครูคุณครูเขียนตามด้วยนะคะคุณครู wear แปลว่าสวมใส่ค่ะเป็นคำกริยาคุณครูสวมสวมอะไรลูกสวมกระโปรงกระโปรงที่มีลักษณะเป็นแบบไหนลองแปลว่ายาวคุณครูสวมกระโปรงยาวค่ะต่อไปประโยคที่6ค่ะ read it on together 1 2 3 go the student wears a short skirt the student wears a short skirt skirt ทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นคำนาม skirt แปลว่าอะไรนะกระโปรงนะคะเก่งมากต่อไปคำว่า short ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective อยู่ด้านหน้าคำนามค่ะเพราะฉะนั้น short ตัวนี้แปลว่าสั้นนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าอะไรลูก the student wear the student คือนักเรียนนักเรียนทำไงลูก wear สวมสวมอะไรลูก skirt คืออะไรลูกสวมกระโปรงสั้นค่ะนั่นคือความหมายนะคะต่อไปประโยคที่7ค่ะอ่านพร้อมกันลูก this man is very strong this man is very strong manเป็นคำนามนะคะตัวนี้เป็นคำนามส่วนคำว่าตำแหน่งของคำ adjective คืออะไรลูกอันดับที่หนึ่งก็คือย้อนกลับไปดูข้างบนลูกมุมข้างบนค่ะ adjective อยู่หลัง verb to be หรืออยู่หน้าคำนามนะคะอยู่หลัง verb to be หรืออยู่หน้าคำนามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอันนี้คือ verb to be นะคะแล้วก็คำว่า strong เนี่ยเป็นคำ adjective นะคะนะคะขยาย the man อีกทีนึงนะคะว่าขยายคำนาม the man อีกทีนึงว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นแบบใดนะคะก็คือ very strong นะคะแข็งแรงนะคะอย่างมากเลยส่วนคำว่า very ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนค่อยๆเรียนไปนะลูกตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น adverb เพราะมันขยาย adjective อีกทีนึงนะคะว่าแข็งแรงเป็นยังไงอย่างมากเลย very เลยนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะข้อที่เดี๋ยวเขียนความหมายก่อนเนาะ This man is very strong ผู้ชายคนนี้แข็งแรงมากโอเคเขียนลงไปค่ะลูกผู้ชายคนนี้แข็งแรงมากต่อไปประโยคสุดท้ายค่ะอ่านพร้อมกันลูก 1 2 3 go This man is weak This man is weak ชัดเจนเลยเห็นไหมลูก verb to be ตามหลัง verb to be ก็คือคำอะไรลูกคำ adjective คำคุณศัพท์นะคะweak ตัวนี้ก็มาขยาย man อีกทีหนึ่งประโยคนี้ก็แปลว่าอะไรลูกผู้ชายคนนี้เขียนตามด้วยนะคะอ่อนแอเป็นคนอ่อนแอนะคะโอเคอีกครั้งหนึ่งลูกอ่านประโยคที่8อีกครั้งหนึ่งพร้อมกัน2ครั้งค่ะ this man is weak this man is weak ผู้ชายคนนี้อ่อนแอนะคะนี่คือคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ที่เราเรียนกันในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะประโยคละ2ครั้งนะลูกพร้อมกันเลยนะคะอ่านเฉพาะภาษาอังกฤษนะลูก 1 2 3 go number 1 This woman is fat This woman is fat number 2 This man is thin This man is thin number 3 This old man has a walking stickThis old man has a walking stick. Number 4. This young girl has a yo-yo. This young girl has a yo-yo. Number 5. The teacher wears a long skirt. The teacher wears a long skirt. Number 6. The student wears a short skirt. The student wears a short skirt. Number 7.This man is very strong. This man is very strong. Number 8. This man is weak. This man is weak. ต่อไปให้เด็กๆ เปิดไปหน้า214เลยนะลูก Open your book to page 214. คราวนี้เรายังมาดูยังอยู่ในคำกลุ่มคำของ adjective เหมือนเดิมนะคะลูกadjective นะคะคือคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูขอเขียนนิดนึงสรุปนิดนึง adjective นะคะคือคำที่ขยายอะไรลูก
ขยายคำนามหรือขยายคำสรรพนามก็คือ pronoun นะขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะคะต่อไปตำแหน่งของ adjective อยู่ตรงไหนลูกตำแหน่งของมันadjective อันดับแรกก็คืออยู่หลัง verb to be verb to be ตามด้วย adjective ค่ะลูกแบบนี้นะอันที่2ค่ะตำแหน่งของ adjective จะอยู่ด้านหน้าคำนามค่ะคำนามจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ adjective จะอยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะคุณครูวงไว้แล้วกัน1อยู่หลัง verb to be ค่ะ2อยู่หน้าคำนามนะคะตำแหน่งของ adjective นะคะมีแค่นี้นะคะโอเคเรามาอ่านกันเลยนะคะประโยคที่1 2 3และ4ค่ะ5 6 7และ8ค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะโอเคดูคำก่อนดูคำตัวที่เขาทำทึบๆนะคะสีเข้มๆก่อนนะคะว่าอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรบ้างข้อที่1ค่ะ number 1 easy แปลว่าอะไรลูก easy แปลว่าง่ายค่ะเด็กๆ เขียนไว้ด้วยนะคะ number 2 difficult แปลว่ายากค่ะยากหรือลำบากก็ได้นะคะ number 3 happy แปลว่ามีความสุขค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ sad แปลว่าเศร้าหรือเสียใจนะคะโอเคเราเขียนต่อให้ครบเลยนะต่อไปชุดที่5ค่ะข้อประโยคที่5ค่ะ ugly แปลว่าน่าเกลียดค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ beautiful แปลว่าสวยสวยงามนะคะข้อที่7ค่ะมี2คำนะคะมีการเลือกอ dirty แปลว่าสกปรกและ clean แปลว่าสะอาดค่ะอันนี้ก็ dirty ก็สกปรกโอเคเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆอ่านนะคะทั้งหมดเลยนะคะเริ่มประโยคที่1 2 3จนถึงประโยคที่8นะคะเราเริ่มเลยพร้อมกันเลยนะครับประโยคละ2ครั้งค่ะลูกแล้วก็เดี๋ยวแปลเด็กๆ เขียนตามไปด้วยเลยนะคะให้เด็กๆ เขียนตามไปด้วยพร้อมกับคุณครูเลยนะลูก1 2 3 go number 1 it is easy มันง่ายเห็นไหมลูก1 + 1 = 2อันนี้แบบ it is easy เลย easy เลยง่ายเลย number 2 เป็นไงตัวเลขเยอะแยะมากมายไก่กองเลยข้อที่2ค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอะไรลูก I can't do it แปลว่าอะไรคะ I can't do it ก็คือฉันไม่สามารถทำได้ฉันทำไม่ได้อะฉันไม่สามารถทำมาได้มันยากนะคะหน้างงเลยแล้วก็ประโยคที่สองค่ะพร้อมกัน It is difficult แปลว่าอะไรลูกมันยากนะคะมันยากต่อไป number 3พร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ Jim is happy แปลว่าอะไรลูก Jim มีความสุขค่ะ number 4 Joe is sad แปลว่าอะไรคะ Joe เศร้าหรือ Joe เสียใจแล้วแต่นะคะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งได้เลยนะคะไม่ต้องบอกว่าทั้งเศร้าทั้งเสียใจนะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งพอ Joe เศร้าก็เศร้าแค่นั้นพอต่อไปค่ะ number 5Read it all together. This woman is ugly. This woman คืออะไรลูกผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกน่าเกลียดนะคะ number 6 This woman is beautiful. ส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นไงผู้หญิงคนนี้สวยงามนะคะนางงามใช่ไหมสวยงามต่อไปข้อที่7ค่ะคราวนี้เป็นประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยเขาจะอีแซมามาอยู่ด้านหน้านะลูกอีแซมามาอยู่ด้านหน้าโอเคอ่านพร้อมกันเลยแล้วก็เวลาที่นี่มันมีการเลือกมีคำว่า or หรือนะคะมันไม่ได้ตอบ yes no ถ้าตอบ yes no ต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคแต่ว่าอันนี้เป็นการเลือกนะคะไม่ต้องขึ้นนะคะก็จะเป็น is it dirty or clean
Is it dirty or clean? อีกครั้งนึงลูก Is it dirty or clean? มันสกปรกหรือสะอาดนะคะเป็นการเลือกออไปว่าหรือนะคะมันสกปรกหรือสะอาดนะคะแล้วคนตอบก็ตอบเลือกเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของคำว่าออนะคะ It is dirty. It is dirty. มันสกปรกค่ะนะคะเสื้อผ้าเลอะเทอะนะคะตรงนี้โอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูตำแหน่งนิดนึงค่ะมาดูตำแหน่งทบทวนกันนิดนึงค่ะเขาพูดถึงเรื่องคำคุณศัพท์หรือคำ adjective เพราะฉะนั้นเป็นไงลูกคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ในตรงนี้นะเราไปดูที่ประโยคที่หนึ่งเลยลูกเห็นไหม easy แปลว่าง่ายนะคะบ่งบอก easy เนี้ยขยายคำว่าขยายโจทย์นะคะโจทย์คณิตศาสตร์นะคะโจทย์คณิตศาสตร์ก็คือ it นั่นเองนะคะอิดในที่นี้หมายถึงโจทย์คณิตศาสตร์นะคะหมายถึงตรงนี้นะคะแล้วคำว่า easy เนี่ยก็คืออิดตัวนี้ก็คือ easy มันขยายว่าไอ้โจทย์คณิตศาสตร์นี่มันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันอยู่ตำแหน่งของมันก็คืออยู่หลัง verb to be นะคะ understand ต่อไปข้อที่2ค่ะเช่นเดียวกันค่ะอิดในที่นี้ก็หมายถึงอะไรลูกหมายถึงโจทย์คณิตศาสตร์แล้วไอ้คำว่ายากเนี่ยนะคะไอ้คำว่ายาก difficult ตัวนี้นะคะมันก็มาขยายที่อิดอีกทีนึงค่ะและตำแหน่งของมันก็อยู่หลัง verb to be คือ is ค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะอันนี้คำนามเลยก็คือชื่อคนนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาก็คือจิมนะคะจิมตรงนี้เป็นคำนามนะคะแฮปปี้นี่ก็มาขยายจิมอีกทีว่าจิมมีคุณลักษณะไงตอนนี้มีความสุขก็แล้วก็อยู่หลังตำแหน่งของมันอยู่หลัง verb to be ก็คือ is นั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4ค่ะแซดเศร้าเป็นคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์ตำแหน่งของมันอยู่หลัง verb to be และมันก็ขยายโจอีกทีว่าโจมีลักษณะเศร้าตอนนี้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ This woman is ugly ugly ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็นคำ adjective ตำแหน่งของมันเป็นไงลูกอยู่หลัง verb to be is นั่นเองแล้วก็ ugly ตัวนี้ก็ขยายว่า woman เป็นคำนามนะคะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะหญิงคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนน่าเกลียดนะคะโอเคต่อไปข้อที่6ค่ะ This woman is beautiful เช่นเดียวกันค่ะ beautiful อยู่หลัง verb to be but beautiful ก็เป็นคำ adjective คำคุณศัพท์อยู่หลัง verb to be แล้วก็ตำแหน่งของมันก็มาขยายเลยลูกขยายคำนามคือคำว่า this woman นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ Is it dirty or clean Is it dirty or clean คำว่า dirty ตัวนี้สกปรกนะคะมันมาขยายนะคะเป็นการเลือกนะคะเขาถามว่ามันสกปรกหรือสะอาดไอ้คำว่า it ตัวนี้ก็หมายถึงเสื้อตัวนี้นะคะว่าสกปรกหรือสะอาดแล้วคำว่า dirty มันก็มาขยายที่ it อีกทีนึงนะคะเป็นการถามนะคะทั้ง clean ทั้ง dirty นะคะตรงนี้นะคะมาขยายที่ it อีกทีนึงแล้วเป็นการเลือกนะคะแล้วก็คำตอบก็คือ it is dirty it is dirty คำว่า it ในที่นี้ก็หมายถึงเสื้อนั่นเองนะคะหมายถึงเสื้อตัวนี้นะคะคำว่า it นะคะแล้วก็คำว่า dirty อยู่หลัง verb to be เห็นไหมอยู่หลัง is แล้วก็ dirty ก็มาขยายที่ it อีกทีนึงนะคะ dirty ตัวนี้ก็คือคำ adjective นั่นเองนะคะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจเรื่องของคำคุณศัพท์นะลูกว่าคำคุณศัพท์สรุปกันอีกนิดนึงไปดูข้างบนลูกคำคุณศัพท์ค่ะสรุปกันอีกนิดนึงลูกคำคุณศัพท์คำ adjective ขยายคำนามหรือคำสรรพนามอีกครั้งนึงลูกคำคุณศัพท์ขยายคำนามหรือคำสรรพนามตำแหน่งของมันอยู่หลัง อยู่หลัง verb to be ค่ะ verb to be ในที่นี้คือ is am are นะคะก็จะมี was were พวกนี้ต่อด้วยนะคะลูกเอาแค่นี้ก่อนอยู่หลัง verb to be คือ is am are แล้วก็อยู่หน้าคำนามค่ะมีสรุปแค่นี้ค่ะตรงไหนไม่ได้ย้อนกลับไปดูในคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะมันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนในระดับเบื้องต้นนะคะโอเคเด็กๆ เขียนมีสมุดขึ้นมาเขียนตามได้เลยนะคะคำ adjective หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำคุณศัพท์นะคะภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์นี่เป็นยังไงลูกหรือคำ adjective นี่เป็นยังไง1ก็คือมันทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะ2ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามคำนามก็คืออะไรคำนามก็คือพวกคำที่ใช้เรียกคำนามก็คืออะไรก็ตามที่มันมีชื่อในโลกนะลูกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรพวกนี้นะคะ
หมูหมาแมวไก่ดอกไม้บ้านคนกระโปรงเสื้อผ้าอะไรพวกนี้กระเป๋าต่างๆพวกเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นคำนามนะคะมันทำหน้าที่ขยายคำนามพวกนี้ให้รู้ว่าคำนามพวกนี้เนี่ยมีคุณลักษณะแบบใดนะคะอ้วนต่ำดำขาวสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันที่สองก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะอย่างเช่น Ayurveda Hishiit พวกนี้นะคะนะคะยกตัวอย่างเช่น Ayurveda พวกนี้นะคะเป็นต้นนะคะไปนะคะนี่คือหน้าที่ของคำคุณศัพท์แล้วตำแหน่งของคำคุณศัพท์มันอยู่ตรงไหนนะคะตำแหน่งของคำคุณศัพท์หรือคำ adjective คุณครูเขียนตัวย่อแบบนี้นะคะ adjective หรือคำคุณศัพท์ตำแหน่งของมันอันที่หนึ่งเลยก็คืออยู่หลัง verb to be ค่ะลูกหลัง verb to be ในที่นี้ก็จะรวมถึง linking verb ด้วยเดี๋ยวโตขึ้นค่อยว่ากันนะคะหลัง verb to be คือพวก is am are เดี๋ยวกลัวหนูพวกหนูจะงงลูกพวกนี้นะคะเป็นต้นนะคะพวก was were อะไรพวกนี้นะคะต่อไปก็เลยอันที่สองค่ะตำแหน่งของมันก็คืออยู่หน้าคำนามค่ะอยู่หน้าคำนามนะคะมีอยู่แค่นี้ลูกมีตัวหลักๆอยู่แค่นี้เองนะคะคำคุณศัพท์คือขยายคำนามหนูต้องจำตรงนี้ก่อนคำคุณศัพท์ขยายคำนามหรือขยายคำสรรพนามให้รู้ว่าคำนามหรือคำสรรพนามนั้นมีลักษณะแบบใดหรือมีคุณสมบัติแบบใดนะคะอันที่สองค่ะตำแหน่งของคำคุณศัพท์นะคะหรือคำ adjective หนึ่งอยู่หลัง verb to be พวก is am are พวก was were อะไรพวกนี้นะคะอันที่สองก็คืออยู่หน้าคำนามนะคะให้รู้ว่าคำนามพวกนั้นหรือคำสรรพนามมีลักษณะเป็นแบบใดแค่นี้เองนะคะง่ายๆก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่ายกตัวอย่างคำ adjective นะคะที่มาเป็นคู่ๆเลยที่เป็น opposite ตรงกันข้ามเลยนะคะมาเป็นคู่ๆเลยอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยค่ะลูกคำที่หนึ่งเลยนะคะ thin เด็กๆอ่านตามนะ thin thin แปลว่าอะไรลูก thin ผอมเขียนตามด้วยนะลูก fat แปลว่าอะไรลูก fat อ้วนคำที่หนึ่งนะคะสองสามอะไรลูก small แปลว่าเล็กค่ะอันที่สี่ค่ะ bigตัวนี้ตัว G นะคะ big แปลว่าใหญ่ค่ะตรงข้ามกับเล็กเนาะ small ต่อไป short คำที่5ค่ะ short แปลว่าเตี้ยหรือแปลว่าสั้นก็ได้นะคำที่6ค่ะ tall สูงค่ะ7 thin ผอม8 fat อ้วน9อดมาอีกแล้วค่ะทอร์นกับช็อตเหมือนเดิมเลยนะคะได้เลยนะคะนะคะก็จะมีอันนั้นเตี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทอร์นก็สูงช็อตคู่กันนะคะอันนี้นะคะบอกลักษณะมีภาพประกอบให้นิดนึงนะคะอันนี้เตี้ยอันต่อไปค่ะ11ค่ะ11และ12 weak แปลว่าอ่อนแอค่ะstrong คือแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะมี9กับ10กับ5กับ6ที่ซ้ำกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปเลยคำละ2ครั้งนะคะพร้อมกันกับคุณครูเลยนะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1นะคะจนถึงข้อที่12 1 2 3 go thin ผอม fat อ้วน fat อ้วน small เล็ก big ใหญ่short เตี้ย tall สูง thin ผอม fat อ้วน tall สูง short เตี้ย weak อ่อนแอ strong แข็งแรงเอาคุณครูเห็นตัวที่ซ้ำกันอีกอันนึงนะคะนอกจากโดยคราวนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะกากบาทตรงกับข้อที่ข้อไหนที่ตรงกับภาพแห่งความเป็นจริงนะคะตรงกับภาพแห่งความเป็นจริงให้นักเรียนกากบาทที่คำนั้นเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กๆ เห็นในภาพผู้ชายคนนี้ภาพที่1นะคะนี่คือภาพที่1ภาพที่2ค่ะเขียนเป็น AB ดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงนะคะภาพ A B picture C picture D E and F
เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆกากบาทนะลูกกากบาทมีอยู่ทั้งหมดอยู่มีอยู่ทั้งหมด6ภาพนะคะอย่างเช่นpicture A look at picture A เด็กผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นแบบใดเด็กๆดูนะผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นแบบใดนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าเขาเป็นไงลูกสมมติว่าเห็นเขาผอมเด็กๆก็กาที่คำว่าตีนผอมแบบนี้เลย understand เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำนะคะภายในนะคะแป๊บหนึ่งค่ะให้เด็กๆทำภายใน30วินาทีแล้วกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะให้เด็กๆทำแป๊บหนึ่งนะคะให้ที่1นาทีพอนะลูกไม่ต้องเอาเยอะนะคะโอเคคราวนี้เตรียมพร้อมนะลูกคุณครูเอให้1นาทีให้เด็กๆกากบาทให้ทันเยอะไปเนาะ1นาทีขอ30วินาทีแล้วกันเพราะว่าความหมายเนี่ยใส่ให้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอไวหน่อยแล้วกันโอเคเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ Let's go ไปค่ะ30วินาทีนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ถามสับหมดค่ะลูกโอเคเรามาเฉลยกันนะคะเรามาเฉลยกันเริ่มไปที่ picture B เด็กๆดูนะ picture B picture B หนูเป็นไงลูกหนูมันต้องตัวเป็นไงเอ่ยหนูต้องไซส์เป็นไงลูก small เนาะถ้าหนูเทียบแล้วไซส์ small เล็กนะหนูจะตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากโอเคต่อไปค่ะข้อ4ค่ะแต่ว่าบางทีก็จะมีหนูตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มนะอย่างเช่นหนูที่อยู่ทุ่งนาตัวใหญ่ๆก็มีเหมือนกันอันนี้โอเคอันนี้ถือว่าตอบอันไหนก็ได้แล้วกันนะคะภาพมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือเขาก็จะถือว่าหนูตัวเล็กแบบประมาณช้างตัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยแล้วกันภาพมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะใครจะตอบบิ๊กอันนี้ก็ไม่เสียหายนะก็ไม่เสียหายเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะไปมองว่าเอ๊ะเป็นหนูตัวเด็กตามต่างจังหวัดอาจจะเห็นแบบเคยเห็นหนูที่ตัวอยู่ตามทุ่งนาที่มันตัวใหญ่ๆเลยตัวละเป็นกิโลก็มีนะลูกตัวใหญ่เบิ่มเลยก็มีนะคะโอเคอันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตภาพไม่ชัดเจนขอโทษทีต่อไป picture C ค่ะอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเลยลูกจะเลยคือคำว่า short นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้เป็นไงลูก fat อ้วนต่อไปค่ะยีราฟตัวนี้เป็นไงลูก tall สูงนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นไงลูก strong แข็งแรงนะคะตามนี้เลยนะคะง่ายๆคราวนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันต่ออีกนะคะเดี๋ยวคราวนี้จะเขียนคำศัพท์เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเลยนะคะคุณครูจะเขียนคำศัพท์ให้แล้วเดี๋ยวเราแข่งกันไม่แน่ใจว่ามีกี่คำโอเคเอาเริ่มที่จะให้เขียนคำละ4ครั้งแล้วก็แปลครั้งหนึ่งนะคะเขียนภาษาอังกฤษ4ครั้งแล้วก็แปลครั้งหนึ่งนะคะ fat small bigshot torn weak strong เด็กๆเขียนไว้ก่อนเขียนแบบนี้ไว้ก่อนนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะอย่างในภาพ picture B หนูที่บอกว่าตัวเล็กอันที่จริงมันควรจะเป็นตัวเล็กนะลูกแต่ถ้ามันน่าจะมีภาพช้างอยู่ด้วยเนาะคุณครูไม่ได้เอาภาพช้างมาด้วยถ้าเกิดมีภาพช้างด้วยมันจะคู่กันแบบนั้นเราจะใช้คำว่า
สมอนได้เลยชัดเจนเลยนะคะอันนี้ครูเอต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะที่ภาพไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าให้ถูกตามให้ถูกตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆแล้วนะคะเราก็หนูมันปกติมันก็จะถือว่าเป็นตัวเล็กไม่ใหญ่แล้วก็จะตัดตรงนี้ออกก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ครูต้องยอมรับจริงๆว่าภาพมันไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณครูลืมเอาภาพช้างมาด้วยขอโทษทีนะคะมันจะได้มีคู่เปรียบเทียบกันประมาณนี้นะคะคราวนี้คุณครูจะจับเวลานะคะเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ4ครั้งแล้วก็แปล1ครั้งเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาเด็กๆเขียนก่อนเขียนตามที่คุณครูพาเขียนก่อนนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลากันนะคะเลื่อนมานิดนึงเอาเวลาเท่าไหร่ดีของเราสัก2นาทีเนาะเอาแค่2นาทีพอแค่8คำนะคะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยหรือยังอย่าลืมเขียนคำแปลด้วยนะคะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3 go เขียนให้ครบภาษาอังกฤษ4ครั้งนะคะลูกโอเคเรียบร้อยนะคะคำสุดท้ายเดี๋ยวอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังเหลือเวลาอีก30วินาทียังเยอะอยู่เลยเขียนเสร็จหรือยังเด็กดูข้อละ10คะแนนนะอันนี้ข้อละ10คะแนนเมื่อกี้คำศัพท์ประโยคนะคะภาพ1 2 3 4 5 6มีอยู่6ภาพก็คือเฉพาะภาพนี้ก็คือ60คะแนนนะภาพนี้คือ60คะแนนเฉพาะหมดเวลาทำสับค่ะลูกหมดเวลาค่ะเด็กๆทันไหมลูกทันไหมคะโอเคเรามานิดนึงคำศัพท์อันนี้นะคะลูกในภาพนี้ก็คือมี6ข้อเนาะก็จะเป็น60คะแนนบวกกับอีกเท่าไหร่ลูกแล้วแต่นะถ้าเกิดได้เต็มถึงได้60นะแล้วก็คำศัพท์อีก8ข้อข้อละ10คะแนนก็จะเป็นอีก80คะแนนนะคะใครที่ได้เต็มอันนี้นะคะก็คือได้140คะแนนเลยนะลูกนะคะเต็มที่140คะแนนหนูได้เท่าไหร่นะคะ140ส่วน140ตามนั้นเลยนะคะโอเคหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถอ่านคำศัพท์อันนี้ได้นะคะนี่คือเบื้องต้นของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ทวนนิดนึงคำ adjective หรือคำคุณศัพท์หนึ่งเป็นไงลูกขยายคำนามหรือคำสรรพนามให้รู้ว่าคำนามหรือคำสรรพนามนั้นมีลักษณะเป็นแบบใดอันที่สองค่ะตำแหน่งของ adjective คือหลัง verb to be แล้วก็อันที่สองค่ะอยู่หน้าคำนามค่ะหนึ่งหลัง verb to be สองหน้าคำนามค่ะอีกครั้งหนึ่งลูกหนึ่งหลัง verb to be สองหน้าคำนามค่ะอีกครั้งหนึ่งลูก adjective1หลัง verb to be 2หน้าคำนามค่ะเด็กๆมาดูการเปรียบเทียบนะคะ look and read นะคะของการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเขาเรียกว่าขั้นกว่านะคะให้ดูและอ่าน comparison แปลว่าการเปรียบเทียบเห็นตามด้วยนะลูกการเปรียบเทียบ
โอเควิธีการทำการเปรียบเทียบนี่ก็คือเราต้องเอาคำ adjective หรือคำคุณศัพท์มาเติม er นะคะเติมขั้นกว่าลงไปนะคะอย่างเช่นถ้าแก่ก็จะเป็น old แบบนี้นะคะถ้าแก่กว่าก็จะเป็นเติม er เข้าไปเป็น older แก่กว่านะคะอันนี้ก็จะแก่ก็กลายมาเป็นแก่กว่านะคะอันนี้คือขั้นกว่าหรือคำว่าถ้าสมมติคำว่าshortเตี้ยหรือสั้นก็เป็นอะไรลูก shorter เตี้ยกว่าเป็นต้นนะคะ small เล็กค่ะก็เป็น smaller นะคะเล็กกว่านะคะประมาณนี้นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูข้างล่างนิดนึงกลุ่มข้างล่างกลุ่มข้างล่างเนี่ยก็จะมีตัวมันไม่ได้เติมแต่ er เข้าไปอย่างเดียวเลยนะลูกมันก็จะมีการเบิ้ลตัวสุดท้ายแล้วก็เติมer เข้าไปอีกทีอย่างเช่นคำว่า big นะคะสระหนึ่งตัวสะกดหนึ่งนะคะพวกนี้นะคะ อย่าง big ก็จะกลายมาเป็น big แปลว่าใหญ่ก็จะกลายมาเป็นเบิ้ล g เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม er ค่ะเป็น bigger แปลว่าใหญ่กว่านะคะมีอะไรอีกมี fat ที่แปลว่าอ้วนก็จะเป็นอะไรลูกก็จะเป็น fatter เบิ้ล t เข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วเติม er ค่ะ fatter ก็แปลว่าอ้วนกว่าอันนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้นะคะแล้วคราวนี้มาดูซิวิธีการทำให้เป็นประโยคที่มันเปรียบเทียบกันเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะคะเขาแต่งประโยคยังไงให้มันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าได้นะคะตัวแรกก็คือดูประโยคที่หนึ่งนะลูกประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองนักเรียนดูประโยคที่หนึ่งลูกอ่านพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ the man is older than the woman the man is older than the womanเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงผู้ชายและผู้หญิงนะคะผู้ชายและผู้หญิง The man เป็นไงดูภาพผู้ชายเป็นไงลูก old คือแก่เติม er เข้าไปแปลว่าแก่กว่าผู้ชายเป็นไงลูกแก่กว่าคราวนี้การเปรียบเทียบก็คือผู้ชาย1คนก็ใช้ verb to be คือ is นะคะ The man is older อันนี้เติมขั้น er เข้าไปเนี่ยเติม er เข้าไปเป็นขั้นแก่กว่าเป็นคำadjective ขั้นกว่านะคะแล้วก็ใส่คำว่าแดนลงไปแดนตัวนี้ก็แปลว่ากว่านั่นเองนะคะผู้ชายแปลลงไปด้วยนะลูกผู้ชายแก่กว่าผู้หญิงค่ะอันนี้แดนตัวนี้มีความหมายแปลว่ากว่านะลูกแดนตัวนี้แปลว่ากว่าต่อไปค่ะแล้วถ้าบอกว่าผู้หญิงสาวกว่าผู้ชายล่ะถ้าเราแต่งว่าผู้หญิงสาวกว่าผู้ชายถ้าคำว่าสาวกว่าเด็กกว่าหนุ่มกว่าก็จะใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่ายังนะยังแบบนี้พอขั้นกว่าก็เป็นอะไรลูกยังเกิดแบบนี้นะวิธีการทำก็คือเอาอะไรลูกลองดูนะก็เป็นผู้หญิงก่อนผู้หญิงก็จะเป็น the อะไรลูก theWoman the woman เป็นไงลูก the woman is ผู้หญิง1คนค่ะ is อะไรลูกเดี๋ยวคุณครูขอข้ามมาตรงนี้นิดนึง the woman is อะไรอ่อนกว่าหนุ่มกว่าสาวกว่าก็คือ is younger ยังเด็กกว่านั่นเอง the woman is younger แล้วใส่คำว่า than ลงไปลูก than the woman the man than the man ก็คือผู้หญิงเป็นไงลูกผู้หญิงสาวกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะเราสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะนะคะก็ younger เติม er เข้าไปแล้วมีคำว่าแดนต่อท้ายแล้วก็ younger เป็นคำ adjective คำคุณศัพท์มันก็อยู่หลัง verb to be ค่ะ understand ต่อมาดูที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2อ่ะโอเคอ่านพร้อมกันกับคุณครูเลยลูก1 2 3 go the elephant is bigger than an ant an elephant is bigger than an antเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้คำ adjective คำคุณศัพท์พวกนี้มันจะเป็นไงลูกสระหนึ่งตัวสะกดหนึ่งเป็นไงลูกให้เบิ้ลตัวสุดท้ายแล้วเติม er เข้าไปนะอย่างเช่นคำว่า big เป็น bigger fat เป็น fatter ประมาณนี้หรือ thin ผอมนะคะ thin ผอมก็เป็นผอมกว่าก็เป็น thinner เติม er เข้าไปนะคะคราวนี้เรามาเขียนความหมายนิดนึง an elephant คืออะไรลูกช้างเป็นไงคะ is bigger than ก็คือช้างใหญ่กว่า
ใหญ่กว่า an ant ใหญ่กว่ามดโอเคอ่ะคราวนี้ถ้าจะบอกว่ามดเล็กกว่าช้างล่ะมดเล็กกว่าช้างเราจะแต่งเปรียบว่าอะไรลูกมดเล็กกว่าช้างมดก็คือใช้อะไรลูกมดคือ an ant มดคือ an ant นะเดี๋ยวคุณครูแก้นิดนึง an ant มดเป็นไงลูก an ant มด1ตัวก็เป็นไงลูก is verb to be คือ isเล็กกว่าเล็กกว่าเขาใช้คำว่าอะไรลูกสมอนนะคะสมอนแต่ตรงนี้คำว่าสมอนสมอนมันไม่ได้เบิ้ลนะสมอนตัวนี้ไม่ได้เบิ้ลก็เติม er เข้าไปเลยนะคะ is smaller than an elephant นะคะจุดฟูลสต็อปแล้วถ้าคุณครูเอบอกว่ามดถ้าผอมนะได้ผอมในเบิ้ลใช่ไหมตีนเป็นตีนเนอร์นะคะเป็นตัวนี้นะถ้าบอกว่าผอมล่ะโอเคถ้าบอกว่ามดผอมกว่าช้างล่ะสมมติว่ามดผอมกว่าช้างก็จะตอบว่าไงลูกลองแต่งประโยคซิมดผอมกว่าช้างก็จะกลายมาเป็นมดผอมกว่าช้างค่ะพร้อมกันโอเคก็จะเป็น an ant เป็นไงลูก is ผอมกว่าใช้คำว่าอะไรตินตัวนี้ทำไงลูกตินตัวนี้สระหนึ่งตัวสะกดหนึ่งหนูเบิ้ลเข้าไปอีกตัวหนึ่งเบิ้ลเอ็นเข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม er ค่ะ an ant is thinner แล้วก็ใส่คำว่าแดนลงไปค่ะลูกแดนอะไรลูกแดนan elephant แล้วแต่เราเลยนะเราต้องการแต่งแบบไหนได้เลยนะคะเราสามารถที่จะฝึกแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจการใช้เรื่องของคำคุณศัพท์นะคะไม่มากก็น้อยถ้าตรงไหนที่สงสัยก็ย้อนกลับไปทบทวนได้เลยนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า216นะลูก Open your book 216Remember this สำหรับบทที่16เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้นะคะที่เราเรียนมาแล้วก็คุณครูก็จะมาสรุปกันอีกนิดนึงนะคะ adjective ก็คืออะไรลูก adjective คือคำคุณศัพท์นะคะทำหน้าที่ขยายอะไรลูกขยายคำนามค่ะขยายคำนามหรือคำสรรพนามนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงคำนามหรือคำสรรพนามนะคะหรือ pronoun นั่นเองนะคะให้รู้ว่าคำนามหรือคำสรรพนามนั้นนะคะมีลักษณะแบบใดมีคุณสมบัติแบบใดนะคะคำ adjective มีเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกอันแรกเกี่ยวกับสีนะคะอย่างเช่น blue red นะคะ blue สีน้ำเงิน red สีแดงอื่นๆเป็นต้นอันที่สองเกี่ยวกับรูปร่างขนาดนะคะเช่น big ใหญ่ small เล็ก fat อ้วนค่ะเขียนหน่อยลูก big ใหญ่ small เล็ก fat อ้วนต่อไปบอกปริมาณค่ะลูกเช่นคำว่า much many little พวกนี้แปลว่ามากนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าใช้กับอะไรบ้างอย่างเช่น much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ไหมนี่คำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปคำคุณศัพท์บอกจำนวนนะคะคำคุณศัพท์บอกจำนวนเช่น 1, 2, 3, 4, 5ก็ว่าไปนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ opposite นะคะ opposite ตรงนี้ก็คือคำตรงข้ามนะคะเช่น good ดีตรงข้ามกับ bad เลว big ใหญ่ small เล็ก dark มืดlight สว่างเป็นต้นนะคะคำตรงข้ามกันส่วนอันต่อไปค่ะอันที่3คือ comparison อันที่1 adjective นะอันที่2 opposite คำตรงข้ามที่3 comparison คือการเปรียบเทียบค่ะเป็นการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบขั้นกว่าทำยังไงนะคะก็คือเอาคำ adjective มาเติม er เข้าไปนะคะนะคะอย่างเช่นจาก tall แปลว่าสูงธรรมดาใช่ไหมถ้าเป็นขั้นกว่าก็คือtaller เติม er เข้าไปนะคะเป็นขั้นกว่านะคะแล้วก็มีคำว่าแดนนะคะต่อท้ายนะคะคำ adjective จะอยู่หลัง verb to be ใช่ไหมอยู่หลัง verb to be หรืออยู่หน้าคำนามตรงนี้นะคะวิธีการทำก็คือขั้นเปรียบเทียบขั้นกว่าก็คือมีประธานนะคะแล้วก็มี is am are แล้วก็ตามด้วยคำ adjective คำคุณศัพท์ที่เติม er เสร็จเรียบร้อยที่เป็นขั้นกว่าอย่างนี้นะคะSue is taller แล้วก็ใส่คำว่าแดนตัวนี้แปลว่ากว่านะคะ taller than แล้วก็เปรียบเทียบอีกคนหนึ่งค่ะลูกโอเคก็จะกลายเป็นประโยค Sue is taller than Sally Sue สูงกว่า Sally นั่นเองนะคะการทำ adjective ให้อยู่ในรูปขั้นกว่าทำได้โดยการเติม er ที่ท้ายคำมีแบบไหนบ้างเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยคือ own ก็เติมง่ายๆเลยเติม er เข้าไปเป็น older แก่กว่า own แก่ก็ older แก่กว่า tall สูง taller เติม er เข้าไปค่ะเป็น taller สูงกว่าต่อไปค่ะ youngก็เติม er เข้าไปเป็น younger ยังเด็กกว่านะคะคราวนี้มีเฉพาะแบบนี้หรือเปล่าเติม er ทั้งหมดเลยไหมไม่นะคะก็จะมีการเติมพยัญชนะท้ายคำก่อนแล้วเติม er นะคะอย่างเช่นถ้ามันมีสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการทำไงลูก
ให้เบิ้ลตัวสุดท้ายแล้วเติม er นะคะก็จะเป็น big จาก big ก็เป็นไงลูก big ใส่ลงท้ายด้วย g ใส่ g อีกตัวนึงแล้วเติม er ค่ะ bigger thin ก็เป็นอะไรลูกสระ1ตัวสะกด1เห็นมั้ย thin นะคะแล้วก็เป็นไงลูกเสียงมันเสียงสั้นด้วยนะ thin ก็เบิ้ล n เข้าไปอีกตัวนึงแล้วเติม er ค่ะเป็น thinner ค่ะพร้อมกว่านะคะพร้อมกว่าหรือบางกว่านะคะต่อไป fat at ใช่มั้ยก็เป็นเติม t เข้าไปอีกตัวนึงเป็น fatter แปลว่าจากอ้วนก็เป็นอ้วนกว่านั่นเองนะคะส่วนคำว่าออต่อไปนะคะคอออมีความหมายแปลว่าหรือเป็นการเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น example โอเคประโยคที่1 2 3และ4นะคะประโยคที่1บอกว่าอะไรลูก Is she beautiful or ugly or แปลว่าหรือเป็นการเลือกหนูจะต้องเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเวลาที่ตอบนะจะไม่ตอบ yes no นะคะ Is she beautiful or uglyเธอเป็นไงลูก beautiful เธอสวยหรือว่าเธอน่าเกลียดนะคะวิธีการเลือกในภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นไงลูกผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไงคะในภาพ beautiful เพราะฉะนั้นก็ she is beautiful เลยเธอสวยนั่นเองจบเลยนะคะเห็นไหมคำ adjective ตัวนี้มันเป็นไงลูกอยู่หลัง verb to be is are นั่นเองนะคะต่อไปเช่นเดียวกันค่ะประโยคที่3ค่ะอ่านพร้อมกันลูก is this a glass or a jug อันนี้คือถามว่าอะไรลูกจักนี่คือเหยือกนะคะส่วน glass นี่คือแก้วปกติธรรมดานี่คือแก้วหรือเหยือกนะคะแล้วคำตอบก็คือเป็นไงลูกนี่คือเขาถามนะคะของข้อที่3เขาถามเนี่ยตรงเนี้ยนะคะอันนี้คือแก้วหรือเหยือกเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คืออะไรลูกคือ glass เพราะฉะนั้นตอบ it is a glass มันคือแก้วค่ะนะคะสำหรับตรงนี้ก็มีแค่นี้นะคะเนื้อหาหลักๆที่อยู่ในบทที่16นะคะที่เรียนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ค่ะขอบใจมากสำหรับความตั้งใจนะลูก Thank you for your attention. See you again next time. Goodbye. Bye bye ค่ะ